สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดของ TGL กันอีกครั้งนะจ๊ะก็ตอนนี้เป็นการถ่ายทอดสดคู่ระหว่าง Flip 63 is my club นะฮะเจอกับ Quantic Gaming ครับนะก็เป็นคู่ที่3แล้วครับนะเป็นเกมที่3แล้วซึ่งดีไซน์ก็มารับประจำการสำหรับเกมนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันฮะนะก็เดี๋ยวดีไซน์ก็จะไปโพสต์โปรโมทก่อนนะนี่เราไม่รู้จะแอคค่าโพสอะไรแล้วนะการถ่ายทอดสดครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทีม RGN ด้วยนะฮะที่เอื้อเฟื้อ ID ให้เราเอารีเพย์มาถ่ายนะฮะ10 seconds remaining 5 seconds remaining reserve time ก็ตอนนี้ก็ให้เขาแบนเขาดาวกันไปก่อนเดี๋ยวรีไซค์ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งRadiant Team Ban.Dire team ban. Ten seconds remaining. คนดูช่องทีวีช่องหนึ่งก็ต้องชินฮะก็ต้องชินกับการนั่งดูดาร์ฟเอาเองฮะแล้วก็นั่งคุยกันเองในห้องก่อนนะระหว่างที่รีเซ็ตไปโพสโปรโมทนะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเลยฮะTen seconds remaining. Five seconds remaining. โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาวิเคราะห์ทีมวิเคราะห์แผนกันดีกว่านะสวัสดีคุณตูน TM ด้วยครับคืนนี้มีถ่ายหรือเปล่าครับเป็นหน้าที่ของ Pinkle Lockley ครับถ่ายแล้วสดรายการนี้นี่แหละนะ Red Core EMS 1 Summer 2013นี่แหละครับนะจะถ่ายกันตอน 5 ทุ่มเป็นต้นไปครับนะก็เดี๋ยวรูรีเซ็ตจบก็ไปพักอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินแมวกันสักครู่ครับนะรับประทานแมวกันเสร็จแล้วก็กลับมาดูถ่ายสดกับเรากันต่อฮะตอนนี้ก็ทางฝั่ง Quantic Gaming ครับก็เลือก Bad Rider กับ Gyrocopter ไปนะส่วนทางฝั่ง Flip 63เนี่ยก็เลือก EO กับ Chaos Knight มาครับก็เลือกคอมโบสุดโหดของเกมยุโรปนะQuantic Gaming เกมนี้ก็ต้องออกต้องบอกว่าออกแนวประมาทนะปล่อย Vips กับ Chaos Knight มาโผล่คู่กันแบบนี้นะพวกเขาจะได้เลือกในเฟสที่2ก่อนครับนะงวดหน้าต้องเชื่อตูน TM ครับแม่นสุดๆไม่มีใครเชื่อรีเซ็ตบ้างเลยเหรอนะรีเซ็ตก็ออกจะแม่นนะตัวที่3แบนไปครับเป็น Keeper of the Light ครับเป็นฮีโร่ที่เฝ้าเลนได้ดีตัวหนึ่งนะแต่จริงๆเนี่ย Keeper ก็ไม่น่าจะเป็นตัวเฝ้าสำหรับเลน Chaos Knight อยู่ดีครับนะคือ Chaos Knight ไปกับ EO แล้วนะน่าจะหาตัวลากคีปอีกตัวหนึ่งหรือไม่ก็ตัวสตันตัวประคองอีกตัวหนึ่งครับเพื่อให้ EO เนี่ยอยู่ในเลนได้นะฟันหงมาเกมนี้เนี่ยควอนติกชนะฮะหลับหูหลับตาฟันธงเลยนี่หลับหูหลับตาฟันธงเลย
คืนนี้ใครชนะบราซิลชนะครับนะดูจากฟอร์มล่าสุดของเนย์มาร์แล้วบราซิลน่าจะชนะชัวร์ครับนะช่วงนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงครับตั้งแต่เซ็นสัญญากับบาร์เซโลน่าไปเนี่ยฟอร์มสุดยอดมากฮะดาร์กเซียร์เรเดียนต์ทีมพิกใครยิงครับวันนี้ชนะไปเมื่อคืนแล้วเหรอนะฮะทายผลไม่ได้ครับคู่นี้เป็นการรีแคปครับนะยิงนาทีที่เท่าไหร่บ้างครับคุณนิยมไทยครับนะบอลนะครับนะไม่ใช่ปั่นแปะฮะจะได้เดาได้ง่ายขนาดนั้นฮะปั่นแปะทายหัวก้อยอย่างเดียวยังว่ายากเลยฮะให้บอกนาทีนะMM เปิดให้ทายไปแล้วครับรีเซ็ตไม่เปิดอ่ะรีเซ็ตไม่เปิดอ่ะมีอะไรป่ะวันนี้สเปนเหรอรีเซ็ตรุ่นใหญ่แน่นอนนะกรรมล็อกอินมาเป็น TGL Admin เฉย MM กับรีเซ็ตคนละสไตล์ครับนะประเด็นมีคนทายผิดแต้มหายครับช็อกกันไปดินะตอนนี้ทางฝั่งนี่เวลามันสโลโมชั่นมาเนี่ยนะคือรู้สึกเวลามันจะเดินช้าๆนะมีใครส่งปาล์มมี่มาร้องเพลงด้วยเนี่ยดิฉันชอบแจกดึกๆถูกครับนะส้มกับ LGD จีนพรุ่งนี้ใครชนะรีเซ็ตว่า2ใน3เปล่ามีนะต้องถามว่า2ใน3เปล่าโห IG LGD in IG LGD in IG แทงไปเลยนะมี10แลแทง10แลเลยส้มรีเซ็ตว่าส้มชนะนะเจอกับ LGD จีนน่าจะได้อยู่แต่ถ้าเกมเดียวอ่ะรีเซ็ตว่า LGD จีนได้ Reserve time คุณตูนบอกส่วน IG เลยอย่างงี้นะคิดคุณตูนคิดว่า LGD in จะชนะจริงๆเหรอ3เกมอ่ะคือถ้าเกมเดียวรู้ผลเนี่ยมันจะมีแข่งขำๆลองผงลองแผนอะไรกันบ้างอ่ะแต่3เกมมันลองแผนเกมนึงก็พอแล้วนะนาวี่อีจีนี่ถ้วยไหนเนี่ยคือถ้าเกิดเกมเดียวรู้ผลรีเซ็ตว่ามันยังมีแบบเฮ้ยลองแผนเลือกพลาดดับผิดอะไรอย่างเงี้ยเดาทางไม่ถูกแต่ว่าพอมา3เกมอ่ะรีเซ็ตว่าไม่เซอร์ไพรส์หรอก IG กับ LGD in นะออเรนจ์กับ LGD จีนยังดูมีเหลื่อมๆมากกว่าอีก LGD จีนเนี่ยข่มกว่าแต่ว่า3เกมรีเซ็ตว่าออเรนจ์น่าจะได้ไปละมั้งมาดูฮีโร่กันดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยเลือกวิปกับปั๊กมาเฝ้าเลนแล้วครับเหลือตัวซับตัวสุดท้ายครับนะควอนติเกมมิ่งก็แบนเชนกับคีปเปอร์ไปแล้วนะต้องดูว่าตัวสุดท้ายจะเป็นไรเชนถือว่าเป็นตัวเลือกที่เข้าท่ามากครับแบนไปก็ถือเป็นเรื่องดีส่วนทางฝั่งคอนติเกมมิ่งเนี่ยมีดาร์เซียอันไดอิงไจโรคอปเตอร์เบลไรเดอร์ขาดตัวซับเหมือนกันฮะเป็นศึกแย่งตัวซับแล้วเหมือนกับว่าคอนเตเกมมิ่งจากกลัวเกมที่แล้วเนี่ยไปโดนตัวซัมมอนมาหรือไงครับเห็นคอนเตเกมมิ่งกลัวจังเลยครับโลนดุดเชนเอนชาร์ดเนี่ยเดี๋ยวเจออีริกมาเดี๋ยวเจออีริกมา10 seconds remaining สวัสดีคุณณัฐวุฒิครับนะนะคุณณรงค์ฤทธิ์บอกว่าชอบในวิบอลแต่มาดูไม่ทันนะเสียใจด้วยฮะไปรอดูย้อนหลังกันเอาเองแล้วกันนะในวิบอลจะมา
จากนี้จะไปเขาจะมาพากช่วงเย็นๆครับช่วงหัวค่ำหัวค่ำหน่อยนะ5 seconds remaining แล้วตอนนี้ควอนติกเกมมิ่งก็ต้องดูว่าตัวซับจะเลือกอะไรมาโดนแบนลูบิกไปนะนาคาไซเรนนาคาซับอะครับนาคาซับสเปลนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอันไดอิงนาคาเซเลนไจโรคอปเตอร์จะจัดกดก็พอได้แต่ว่าก็ยากอยู่นะถ้าเลี้ยงฟาร์มอ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดเลี้ยงฟาร์มเนี่ยเคออนไนท์กับวิฟรวยก็ซวยเลยจริงๆนะแล้วเลนที่จะจัดไปเจอถ้าเกิดไม่จัด3ชั่วเนี่ยก็เป็นดาร์คเซียเคออนไนท์อีโอก็ฟื้นเลือดให้เคออนไนท์ได้อยู่แล้วครับปังของปังของกันไปดูดวงแล้วเคออนไนท์ไม่น่าจะอยู่เลนยากสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูตัวซับตัวสุดท้ายครับว่าจะเป็นตัวอะไรผมว่าคอปเตอร์ซับนาคาแครี่ก็ได้นะก็ได้นะอ้าวมีคนสิงคาชาฮะตัวท้ายเป็นคริสตัลไมเดนนะเป็นตัวเบรกเกมชั้นดีตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีสกิลในเลนด้วยนะไปโดนวิฟกับไมเดนด้วยกันเนี่ยร่วงแน่ๆครับดาร์คเซียนะตุนทีเอ็มสิงคาชาเฉยฮะPrepare for battle เทรดหลังจบเกมนี้เลยก็ได้ครับเทรดหลังจบเกมนี้เลยก็ได้ครับนะคุณชารออยู่ดูจนจบปะล่ะนะอีโมโคเกอร์นะเป็นคนสิงนี่เองเกมนี้หน้าซีนเราก็จะหลอนๆนิดนึงฮะมันจะเป็นลูกครึ่งผสมกันระหว่างซีนของ Star Raider กับซีนของ The International นะเพราะ ID เราใช้ ID ของ RGN Rockery ครับในการเข้ามาแคสเกมนี้ฮะเนื่องจากเราไม่มีเต30 seconds to battle เชื่อครับคาชาคือแจกแค่กล่องฮะคือต่อให้ TTBL แจกแค่กล่องถ้าเกิดแจกแล้วก็จะต้องมีคนบ่นว่าโหไม่เคยจะได้ของเลยนะดังนั้นมีคนเยอะก็ดีฮะมีของมาแจกเยอะๆก็ดีแล้วฮะเอาไว้แจกแถมๆตอนแบบโอ้ยไม่เคยจะได้รางวัลจาก TTBL เลยทางฝั่งควอนติกจัดเลน3มาชนครับนะส่งนาคาไซเลนครับไจโรคอปเตอร์แล้วก็อันไดอินครับแต่ดูเหมือนว่าแก๊งนี้เขาจะย้ายไปด้านซ้ายแทนครับแจกเป็น221ซะอย่างนั้นครับพยายามเล่นหาดาร์คเซียเฉยเลยอันไดอินยืนเฝ้าเลนนี้อยู่ครับจริงๆเนี่ยไบเลเดอร์ก็กดปั๊กได้อยู่แล้วนะด้วยตัวคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ลำพังฮะแต่กลายเป็นว่าเอาอันนี้ยิ่งไปอีกเดี๋ยวจะยังไงฮะเนี่ยอ๋อแล้วอันนี้เดินขึ้นไปด้านบนมาช่วยประคองเลนเคออสไนท์ไมเดนก็สาสกิลให้หมดไล่จิ้มฮะเกมนี้ก็เงียบกันไปครับสำหรับมีนะครับเพราะคนที่เล่นไซโรคอปเตอร์เป็นไซเลนฮะนะเสียใจกับคุณมีนาด้วยครับไซเลนเล่นคอปเตอร์เกมนี้เงือบสวัสดีคุณซับซิไดด้วยนะนี่ฮะเป็นนักเขียนกิตติมศักดิ์ของเราครับนะนักเขียนกิตติมศักดิ์ของ TGL นะแล้วก็เป็นหน่วยข่าวกรองของ Dota 2 Square Community ฮะ
นาการเล่นแซกกิ้งฮะแซกกิ้งแมนฮะนาการไม่ซับนะซับไม่ซับไม่รู้แต่มานั่งแย่งเลนแย่งเงินเลนกันเลนเดียวกันแบบนี้มันคงจะเจริญแย่ฮะนะแล้วเคียวไหนตบหน้าอันไหนยิ่งสั่งสอนฮะอ่านมาทรงมาแซวนาคาเดินไปตัดรูนอินวิสบิลิตี้มาได้ครับคิสตันเบนก็ระวังตัวแจเหลือเกินนะคือตรงนี้มันมีวอร์ดฮะนะเห็นตำแหน่งการยืนของไชโลคอปเตอร์รู้แล้วก็ระวังตัวฮะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นไมเดนฮะนาคาเซนยังยืนเหลี่ยมอยู่ฮะยังยืนเหลี่ยมดีอยู่ยืนรอเวียงแฮสปัดน้ำแต่มันเป็นมดฮะเรื่องของเรื่องคือมันเป็นมดเป็นฮีโร่ตัวอื่นก็ว่าไปอย่างเคโอสเคโอสอะไรอย่างเงี้ยจะได้เซอร์ไพรส์ได้บ้างแล้วครับแล้วเสียวินวอล์กมาแบบนี้นาการสะบัดน้ำใส่สับหน้าไป1ทีสับหน้าไป2ทีนี่ติดคูดาวใช่ไหมแล้วเจอไมเดนสแปรใส่หน้าฮะคือนาการก็คงไม่ซับหรอกนะคงจะเล่นบทแครี่2ตัวฮะแต่ว่าเป็นการเล่นที่ออกแนวเจริญหูเจริญตามากครับเอาไจโรคอปเตอร์กับนาการมาแย่งเงินกันในเลนเดียวกันแบบนี้ฮะนะขอให้พวกนายมีความสุขความเจริญแก่ชีวิตและทรัพย์สินฮะนะเล่นอย่างกับพับปิดจริงๆฮะคือมานั่งแย่งเงินเลนเดียวกันนะขอให้พวกนายมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับสาธุคิดว่าไม่ได้ก็งงๆฮะสรุปเกมนี้มันยังไงกันฟะนะใครจะแครี่ฮะดูลาสช็อตนี้ก็เป็นไจโรคอปเตอร์นำอยู่นะ 16-8 นะแต่นาการก็สกิลลาสคีปเหมือนกันนะอย่างที่มีนาบอกฮะเดินไปตัดคงตัดคีปลากคีปลาสช็อตคีปเฉยEO ของเราครับนะหรือ IO นะ IO ก็ตอนนี้ก็เลเวล2นะจ๊ะก็ต้องเดินไปตัดรูนกันบ้างอะไรบ้างไปเล่นเกมนี้ก็เลเวล3แล้วในตัวยังไม่มีอะไรสักเท่าไหร่ครับ Uncle I know ไอโรคอปเตอร์ก็ยังเลเวล3นะนาคาก็เลเวล3คือเน้นเก็บเลเวลกันทั้งคู่ฮะแล้วไปโดนสตาร์ทแบบนี้พี่โยสั่งสอนอันนี้ก็ตบสั่งสอนกลับมาเหมือนกันเอพีโดยรวมตอนนี้ครับเงือบสุดตอนนี้เป็น EO ครับนะรองมาคือไจโรคอปเตอร์ฮะไจโรคอปเตอร์อันไดอิงนาการเซเลน EXP ใกล้ๆกันหมดฮะที่นำอยู่เป็นดาร์คเซียนะแบทไรเดอร์แล้วก็ปักกลับมาดูลาสช็อตกันต่อฮะข้างข่าวแบทไรเดอร์มันสวยขึ้นป่ะก็เด่นดีฮะข้างคาวปกติมันไม่ใช่แบบนี้ฮะอันนี้เป็นไอเทมคราชนะไอเทมมอไอพวกพลังทูDyer's top tower is under attack ดาร์กเซียรวบมาเงือบมากฮะเคียวไนท์ตอนนี้เลเวล5แล้วอีโอก็ฟื้นเลือดให้ฮะเด้งทีละ4คงจะเต็มชาตินี้แหละครับนะการ์เดียนวิปเลือดเด้งทีละ4หมดก็จึกๆๆๆกันไปไมเดนล็อกไจโรคอปเตอร์เอาไว้ครับแต่ล็อกเก็ตบาแรดมันยังไม่หยุดกดสแปซน้ำส้มกันมาพยายามจะคลานเข้าทาวเวอร์กดล็อกเก็ตบาหลายทีแล้วก็ล่วงฮะกดสแปซช้าไปหน่อยครับนะหมดก็ตามไล่จิกหัวกันไปเอาหัววง1ทีแล้วจิ้มอ้าวไม่ตายซะอย่างนั้นไม่ตายซะอย่างนั้นไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหม
ดื้อดื้อแรงไปคนละศพฮะนะมีคนบอกว่าต้องเปลี่ยนชื่อจากคริสตัลครับกลายเป็นคิดสั้นฮะคิดสั้นฮะคิดน้อยไมเด้นฮะเวฟขึ้นมาแล้วเคียวไนท์กะชากได้สวยงามใบสตาร์ทแล้วก็เรียบร้อยครับ2ต่อ1นะถือเป็นการเล่นที่ประสบความสำเร็จของ Fifth Street 3ฮะนะแล้วถือเป็นการแคปจอที่ประสบความสำเร็จของรีเซ็ตด้วยครับที่แคปจอจังหวะเมื่อสักครู่ทันฮะโอกาสเงือบสูงมากครับกับจังหวะฆ่าที่มันใช้เวลาไม่กี่วิแบบนั้นแต่รีเซ็ตก็เลื่อนจอไปดูพอดีฮะโคตรภูมิใจฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ฮะแล้วตรงนี้ใจโรคอปเตอร์กับล็อกเก็ตบาลาดมาครับเรียบร้อยเลยตรงนี้ก็ฆ่าอีกเหมือนกันนะเฮ้ยวันนี้รีเซ็ตท็อปฟอร์มมากอ่ะ5คิวไม่พลาดเลยทุกคน5คิวรีเซ็ตแคปจอไม่พลาดเลยสุดยอดมากอ่ะท็อปฟอร์มมากท็อปฟอร์มมากDyer's middle tower is under attackDyer's structures are fortified. Kill Knight กับ Park ก็อยู่ตรงกลางครับต่อ Tower ไปได้หนักเลยทีเดียวมาดูกันครับว่าเกมนี้นะรีเซ็ตจะตีไข่แตกเมื่อไหร่ครับนะตอนนี้สถิติการแคปภาพยังเป็น0อยู่รีเซ็ตจะแคปแบบ Win Perfect ได้หรือไม่ครับมาติดตามดูกันฮะเกมนี้ตอนนี้นาคาไซเลนก็เลเวล5ครับกำลังจะมีอันติเลนนี้ก็จะยิ่งฆ่ายากวิปริตขึ้นไปใหญ่ฮะดาร์คเซียก็ฆ่ายากครับไจโรอยู่กับนาคาแบบนี้ก็ยิ่งฆ่ายากครับก็เหลือแบทไรเดอร์ตัวเดียวครับที่ตายรัวๆอยู่ตอนนี้แล้วปักไปยืนดักคีมันไม่ให้เกิดฮะแบทไรเดอร์ก็งงฮะเฮ้ยหรือลากผิดหรือยังไงหรือทำไมมันไม่ออกมาหรือยังไงนะแล้วปักก็กางอันตีครับไล่สับกดใบมาเคเอาไหนกะชากแล้วก็เรียบร้อยเลยครับส่วนตรงนี้ก็ไล่ฆ่าคิดสั้นอีกแล้วครับพวกนี้มันคิดสั้นเหลือเกินนะตรงนี้ก็ไล่ฆ่าปักล้างแค้นกันไปปักกดหุบเอาไว้แล้วก็ล่วงไปนะตรงนี้นาการเซนก็หลับเอาไว้ใจโรคอปเตอร์เกือบรอดฮะสกอร์ตอนนี้4-4เท่ากันนะฝั่งนู้นก็เก็บแบทไรเดอร์รัวๆฮะฝั่งนี้ก็ไล่เก็บคริสตันไมเด้นรัวๆนะเราอย่าเรียกคริสตันไมเด้นเลยฮะคริสตันดีกว่าฮะคริสตันไมเด้นฮะRadiant's middle tower is under attack นี่ไงคุณไมค์ไบรท์บอกว่าโอ้โหรีเซ็ตไม่พลาดสักตัวจริงๆนะไม่ผิดนะเออแต่มีคนบอกแบทไรเดอร์จริงๆมันไม่น่าจะตายรัวได้นะอ้าวแล้วจนได้ครับรีเซ็ตครับสกอร์นำไปแล้วครับ 1-0 นะฮะแคปจอพลาดจังหวะที่แบทไรเดอร์ตายอีกครั้งครับหันไปคุยกับช่องแชทไม่ได้เลยนะเนี่ยคือเกมนี้มันก็ต้องเข้าใจครับมีโอนะเพิ่มโอกาสการแคปพลาด 50% จังหวะนี้เคลในสตันมาได้2วิก็เพียงพอสำหรับการฆ่าแล้วล่ะครับสปริตมันแรงมากครับลูกแก้วของกาเดียนวิปแล้วเคออสไนกระชากมาแล้วอันติกลับไปก่อนฮะไกโลคอปเตอร์ลงอันติจังหวะนี้แล้วเตรียมกลับไปพร้อมกันทั้งคู่ฮะอีโอเตรียมกลับมากับเคออสไนพร้อมจะเซอร์ไพรส์แต่นี้เขาตั้งป้อมกันอยู่อ้าวแล้วมาแค่ตัวเดียวครับมอบตัวครับคือถ้าเพื่อนจะเดินมาตรงนี้สักหน่อยนะคือถ้าเพื่อนจะเดินมาตรงนี้ฮะให้ EO กดเชื่อมสกิลนะกดทีเทอร์ก็น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นได้เหลื่อมได้รอดมากกว่านี้ฮะปล่อยตายแบบทิ้งขว้างเฉยเลยฮะสกอร์ตอนนี้6-5ครับ
has fallen. เคียร์ไนท์ก็เก็บลาชอทาวเวอร์ไม่ได้ครับมดก็ตามต่อทาวเวอร์อยู่ที่เลนขวาไซเลนลากคีปออกมาทาวเวอร์ก็ใกล้จะพังอยู่แล้วครับRegeneration. หมดก็วินบอลเก็บเงินกันไปฮะตรงนี้มีตัวเฝ้าอยู่เป็นคริสตันไมเดนและพวกนี้ผูกกันอีกแล้วฮะอันตรายกับคนภาคจริงๆให้แก๊งนี้ฮะต้องคอยมานั่งจ้องมินิแมปดูมันตลอดนะไปแล้วมันไปของมันแล้วแล้วกระชากดาเซียมาเวียนสตันเอาไว้เอาเชือกผูกแน่โซ่ทองเข้าใจแล้วสปิริตขออีกสักลูกขออีกสักลูกเอ้ยไม่ได้เคียวไนท์ได้ลาช็อตไปฮะสรุปว่าสปิริตอยู่กันเกือบครบฮะลูกแก้วไม่เอาอะไรเลยครับอันไดยิ่งตอนนี้เลเวล7เดินขึ้นมาปักเซนที่วอร์ดเดินอ้อมกันมาแล้วมดก็ยืนอยู่ด้านล่างมดขึ้นไปด้านบนสโลโมชั่นใส่แล้วขึ้นไปทำไมก็ไม่รู้ครับอันไดยิ่งตายฟรีเฉยเอาละครับคิดสั้นเมียเด่นนะฮะเจอหน้าก็เก็บตังตลอดฮะเป็นคลิปมูลค่า250ฮะนี่มันครีปชัดๆ Dire's top tower has fallen เขียวไหนยืนจ้องหน้ากันอยู่ครับ EO เดินมาด้านหลังแฮะตรงนี้ก็แย่งเฮดกันไปแต่เป็นดาร์คเซียที่เก็บไปได้ฮะไซโรคอปเตอร์ก็ฟาร์มเรื่อยๆฮะตอนนี้ออกเบดออฟเล็กทริกมาแล้วนะฮะกระแดกคู่ภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนแบบเมอร์เมดไหมเนี่ยแล้ววาร์ปมาตรงนี้เคออสไนท์กระชากคอมาสตาร์ท3วิสปลิตยัดหน้ากันไปเป็นไอโอครับที่ได้ลาช็อตดาร์คเซียพยายามจะรวบครับแต่นี่มันปักฮะเคลไนท์กระชากได้สวยฮะสตาร์มา2วิด้วยนาการเซเลนหลับหยุดเอาไว้กลางซอมบี้ด้วยฮะซอมบี้ก็งอกมารอแล้ว2ตัวคอมโบสุดโหดครับนาการไซเลนกับอันไดอิ้งฮะแล้วซอมบี้นี่โผล่มาเป็นชุดฮะโผล่มาเป็นกุลุตเลยทีเดียวพยายามจะเดินไล่ตามไปนะแต่ก็ไม่ทันแล้วถือเป็นคอมโบนรกชุดหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับนะอันเดอร์อิงกับนาการไซเลนแบทไรเดอร์ตอนนี้เลเวล9ครับคาดี600จะได้บลิงอีก500แหละอีกไม่นานเท่าไหร่ครับมดเองก็ตอนนี้มีกลองครับมี Ring of Health มีแหวนรีเจนเลือดใหญ่นะนาคากำลังจะเลเวล9อันนี้จะคูลดาวน์น้อยลงเรื่อยๆครับทันทีที่6 11 16นะวิปครับ EO มีอันติแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะไปที่ไหนหรือเปล่าหมดเดินไล่ฟาร์มกันไปครับตรงนี้ใจโลกับอันไดอิงเจอปักใบเอาไว้เวฟยัดหน้าอันไดอิงมีสกิลแต่ไม่ทันได้ใช้ครับแล้ววิปมาเก็บอีก1ศพทันทีได้2เลยครับหมดตามไล่จิ้มดาร์เซียอยู่ด้านบนเคออนไนเดินเข้าไปเจอนาการเพียงแห่หน้าบ้านหน้าทาวเวอร์เลยเดียวแล้ววาร์ปกลับไปตรงนี้ครับคิสซันไมเดนนะคิสซันเหลือเกิน
ไมเดนพยายามคานหนีนาการก็วิ่งไล่ครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรนะด้านบน EO กับเคียวไนก็ไปฟาร์มกันต่อถึงความสนใจได้สำเร็จฮะสำหรับฟริปซิสทรีRadiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. เขียนไหนตอนนี้ก็พยายามจะออกแบ็คคิงบาร์นะซึ่งก็ใกล้ได้แล้วด้วยครับขาดอีกแค่600เท่านั้นแบทไรเดอร์ตอนนี้ได้บริงมาแล้วครับน่าจะมีอารมณ์เปลี่ยนกันบ้างครับเดี๋ยวจะแบทไรเดอร์ได้บริงเอา3ตัวนี้มาล่อครับแต่ปั๊กก็ยังไม่เปิดแบทไรเดอร์มีสโมกอยู่พยายามจะบินอ้อมกันมานะแต่ท้ายก็ไม่เจอใครครับกลับบ้านไปแล้วอแบทไรเดอร์ไปลากมาครับเป็นคิดสั้นอีกแล้วครับนะเดินไปฆ่าคีฟอย่างเดียวครับไอ้แก๊งควอนติกเนี่ยนะเพื่อนร่วมทีมแคบแทบจะกล่าวครับสต็อปฟีดดิ้งฮะหยุดแจกทีไมเดนแจกตลอดทางฝั่งคอนติก็ยืนนวดทาวเวอร์ด้านหน้ากันต่อครับพยายามจะเซ็กกันไว้ครับพยายามจะอยู่ติดกันเพื่อไม่ให้เคอสไนท์กับ EO ไปซ่าได้แต่ด้านบนมดก็ต่อทาวเวอร์แล้วก็เนียนเอาลาช็อตไปเคอสไนท์ก็ยังอยู่ด้านบนนะฟาร์มเรื่อยๆปล่อยให้เพื่อนที่เหลือต้านบ้านกันไปแต่ท้ายก็แพ้ไปตัวเองครับสำหรับคอนติเกมิ่งบุกไม่เข้าฮะแกงคอนติกก็แวะมาโรชานะสภาพพื้นที่ได้เปรียบกว่าหมดตอนนี้ก็ใกล้จะได้ลิงเคนแล้วฮะพยายามจะมาเข้าโรชานเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ไหวแล้วไปเจอใบครับดาร์คเซียอันติแถมไว้2ตัวอันเดอร์อิงแปลงร่างรอก่อนเลยครับแต่เจอเคลไนกระชากโฟกัสอันเดอร์อิงเป็นตัวแรกเจอนาการหลับเอาไว้ครับแล้วตรงนี้มันมีเสาอยู่ซอมบี้ก็ค่อยๆงอบขึ้นมาเรื่อยๆครับใจโรเตอร์ลงอันติอันเดอร์อิงกดปุ่มเลื่อนมาแบบรัวๆครับดูเลือดครับแล้วเคลไนโดนอีโอทิ้งครับดาร์เซียพยายามจะแว้นหนีไปแล้วดาร์เซียก็รอดใจโรคอปเตอร์กับเบลเดอร์ตามไล่ฆ่ากันอยู่หมดพยายามชาหนีครับแล้วก็รอดไปได้ดาร์เซียรอดครับอันเดอร์อิงก็ฟื้นเลือดตัวเองขึ้นมาได้นะคือจังหวะนี้ครับเคียวไนต้องถึงกับตะโกนไอโอไอโออีโอจำไว้เลยนะอีโอนะทิ้งเฉยเลยนะมาด้วยกันแท้ๆกราฟการเงินตอนนี้ก็เริ่มดิ่งลงฮะค่อยๆดิ่งลงมาหาฝั่งควอนติกนะแล้วแบทไรเดอร์กับไจโรคอปเตอร์ก็ค่อยๆมีของแล้วด้วยไจโรกำลังจะได้แบ็คคิงบาร์ฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องบ่นปักฮะเข้าไปซ่าอยู่ในบริเวณที่เขาทำกันอยู่นะเพื่อนตามมาซ้อนไม่ทันด้วยแต่คนที่ต้องชมจริงๆก็คือนากาไซเลนครับทำให้อันเดอร์อิงเนี่ยมีเวลาจะใช้สกิลนะรอฟูดาสกิลใช้สกิลที่สำคัญคือซอมบี้ตรงนั้นมันเยอะมากฮะใครอยู่ก็เตรียมจุ้งกันเลยทีเดียวปักเดินไปจังหวะนี้ดาร์เซียก็เพ่นถอยกลับกันก่อน
มดตอนนี้ก็พยายามจะออกลิงเคนนะฮะโดยรวมแล้วการเงินของทางฝั่งฟริปซิสฟรีก็ดูดีนะจริงๆก็ดูดีครับถ้ามานับเรื่องทีมไฟแพ้ก็เถอะนะDire's bottom tower is under attack. จริงๆแล้วเนี่ยคอมโบของควอนติกเกมมิ่งก็น่ากลัวมากนะดาร์คเซียรวบนาการหลับฮะปั้นให้เนี่ยครับแบทไรเดอร์กับอันไดอิงครับสร้างความเสียหายเป็น AOE ไปอันไดอิงมีซอมบี้ครับซึ่งเกิดจากเสาส่วนแบทไรเดอร์ก็มีไฟไฟกว่าจะบินออกไปได้นะยังไม่รวมไจโรคอปเตอร์มีอันติอีกฮะรวมมันตีกับยิงสเปซทีก็ตายกันเกือบยกทีมแล้วเคออสไนท์มาสตันแบทไรเดอร์เอาไว้ฮะแล้วก็ไม่เป็นเหยื่อซะยังไงครับอันนี้ยังคือเลือดที่มาได้แบทไรเดอร์บินไปล่าเคออสไนท์เข้ามาหาในป้อมเคออสไนท์จะสตันได้หรือไม่ครับแบทไรเดอร์บินหนีไปกระชากแบทไรเดอร์มาแล้วสตันไว้4วิแบทไรเดอร์ล่วงไปครับแต่เคออสไนท์ก็ตายตามทันทีกรรมเดี๋ยวนี้มันติดจรวดฮะตายกันเร็วเหลือเกินด้านบนมดก็ฟาร์มเนียนกันไปฮะมีไบเดนยืนล่ออยู่รอบนอกฮะปักก็กดใส่เลยรัวๆนะมีการเดินอ้อมกันมาครับมดมีวินวอล์กจริงๆมันมีมาตั้งแต่อัพเริ่มอัพสกิลแล้วฮะสวัสดีครับคุณบรูนรอนบาวบรีนบรูเน่นะฮะไม่รู้ชื่ออะไรครับนะสักชื่อแล้วกันแต่ตอนนี้ก็มีการเดินอ้อมกันไปฮะไอ้แก๊งนี้มันวาร์ฟอะไรตรงนั้นแบลเดอร์บินมาแล้วพยายามจะไปไล่กินไก่ฮะเป็นข้างคาวไม่กินกล้วยฮะเป็นข้างคาวกินไก่ฮะอย่างที่คุณมีนาวิเคราะห์เลยครับนะการแก้ทางGuardian WhipกับChaos Knightที่ดีครับคือการมัดรวมกันแบบนี้ครับอยู่กันเป็นทีมเข้าไวครับแล้วชีวิตจะสดชื่นฮะอยากบวกก็ให้มันบวกเป็นทีมฮะแล้วคอปเตอร์วาร์ปกับตัวเดียวทำไมมีคนตามมาแจมแล้วเป็นนาการไซเรนแล้ววิฟกับเคออสไนท์ก็มาแบทไรเดอร์ก็หยุดเคออสไนท์เอาไว้อันนี้ก็ปักเสาครับแล้วซอมบี้มันเกิดเรื่อยๆครับดูครับซอมบี้ไล่ตบ EO ตายไปเลยแล้วไอโอตายไปก่อนเคลได้กระชากดาร์คเซียมาดาร์คเซียแว่นหนีครับแล้วทั้งซอมบี้ทั้งล่างแยกมันอยู่ตรงนั้นเพื่อภาพดาร์คเซียตายไปครับไจโรคอปเตอร์เดินไล่ไปฆ่าคริสตันเคออสไนท์ก็หันมาฆ่าเบลเดอร์ตายไปอันไดอิงไล่ตบเคออสไนท์ล่วงไปเฉยเลยครับเหลือปักครับสวัสดีครับลิงกินผักพยายามจะวาร์ปหนีแต่ว่าไม่ทันนะเวฟหนีไม่ได้นะติดนาการไซเลนล็อกคอไว้อยู่EO เกิดมาอีกครั้งครับแต่ว่าควอนติเกมมิ่งเพ่นแล้วบายจ้าเงินตอนนี้ไจโรคอปเตอร์ 3,200 ฮะก็สามารถออกบลิงได้แล้วนะครับไจโรคอปเตอร์ตอนนี้
แบนเรเดอร์ออกมาเป็นฟอสตามครับดาเซียตอนนี้เลเวล14มีคนแซวฮะไซโลออกบลิงเหรอก็บอกเฉยๆว่ามันออกบลิงได้แล้วไม่ได้บอกว่าจะออกไม่ออกนะแต่เงินมันพอซื้อบลิงแล้วนะฮะจริงเหรอมันเป็นไอเทมแนะนำเลยเหรอมีนะคุณท็อป0409บอกว่าไม่จริงเฮ้ยแต่มันก็ได้อยู่นะไซโลคอปเตอร์บลิงเนี่ยบลิงเข้าไปปกติเฮ้ยไอ้พวกนี้วาร์ปเข้าไปสตาร์ดาร์เซียเอาไว้แล้วเพนกลับเฉยฮะดาร์เซียแว้นไปไซโลคอปเตอร์ฟาร์มครับลองคิดดูดิบิงเข้าไปอันติแล้วกดล็อกเก็ตบาร์แดดยิงสแปด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 เข้าไปก่อนเลยนะบิงเข้าไปอันติปาบนะยิงสแปด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 ล็อกเก็ตบาร์แดดตามแบบ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 ตอนนี้ไซโลคอปเตอร์ก็มีเงินติดตัว 2,400 ฮะออกเป็นเดมอนเอ็ดมานะน่าจะเป็นมังกี้คิงบาร์หรือไม่ก็ดีไวลาเปียหรือไม่ก็คลีใหญ่ครับนะจะต้องเป็น1ใน3ไอเทมชิ้นนี้แน่ๆครับออกเดมอนเอ็ดมาแบบนี้ฮะแม่ไม่บอกไม่รู้นะนี่โรชานอีก26วิเกิดฮะด้านบนก็ปามกันไปครับฟิฟซิสทรีตอนนี้ก็รอโรชานเกิดกันอยู่กันด้านบนกันไปฮะเป็นนาการมาหลับทิ้งไว้ก่อนเลยครับแล้วที่เหลือตามมาอันไดอิงเตรียมปักเสาครับแล้วเพื่อนโดนทิ้งฮะอีโอมันกลับบ้านไปแล้วครับอีโอทำเรื่องฮะอยู่กัน4คนฮะอีโอทิ้งอีกแล้วครับEO เอ้ยนะแทนที่จะอยู่ช่วยกันก่อนนะไปเฉยอ
Dire's bottom tower is under attack. ตอนนี้นาคาก็ใกล้เป็นแครี่แล้วฮะมีดาบเพิกมาแล้วนะยาฉะมาแล้วเดี๋ยวฮาร์ดแมนต้าดาบเพิกแน่นอนฮะตามที่มินะบอกครับเกมนี้นาคาไม่ซับหรอกเกมมันยาวสาวเกมยืดแบบนี้ก็ต้องออกของเดเมจมาแหละฮะมดกันมันจะได้มังกี้คิงบาแล้วinvisibility เขียวไหนกับการนี้ก็หาพื้นที่ฟาร์มกันไปนะตอนนี้มีแบ็คคิงบาร์แล้วกดใช้ไปแล้ว2ครั้งวิปกดสปิดมาแบบนี้เตรียมจะไปแจมแน่นอนฮะRadiant's middle tower is under attack. ยังไม่ไปด้วยขอดันก่อนนะปล่อยทาวเวอร์นี้ระเบิดไปเลยRadiant's middle tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Chaos กับ EO ก็ไม่กลับบ้านนะตีทาวเวอร์เขาเฉยฮะฝั่งเขาก็ถล่มทาวเวอร์บ้านตัวเองกันไปแล้วเดินไหลมาจังหวะนี้บาแลกกำลังจะระเบิดนะแก๊งนี้บาแลกก็จะระเบิดเหมือนกันแลกกันนะส่วน EO กับ Chaos Knight กลับบ้านไปแล้วฮะแต่เดี๋ยวกลับมานะมีอันติอยู่ครับแล้ววิฟกลับมาตัวเดียวตรงนี้เจอเฮกเอาไว้เจลิคอปเตอร์ล่วงไปครับแล้วเพื่อนทิ้งฮะค่อยๆ คลานหนีออกมาฮะมีเพื่อนไปรับหรือเปล่าปาร์คเวฟยัดหน้ากันมาเจอใบเอาไว้เคียวไนท์ตายด้านบนฮะเจอไปเรื่อยๆตามไปจิกนาการไซเลนมาแล้วครับกดหลับรอเลยครับอันเดอร์อิงปักเสาฮะใจโลคอปเตอร์ลงอันติแล้วก็ล่วงไปอย่างรวดเร็วครับปักหลบออกไปได้นะRadiant's middle barracks has fallen.ตอนนี้ก็กราฟการเงินก็เทกลับมาทางฝั่งควอนติกเกมมิ่งแล้วครับนะการทั้งการเงินแล้วก็เลเวลแล้วตรงนี้มีวาร์ปกันมาครับ EO มากับปั๊กแต่ว่าแบทเลเดอร์ไปติดหัวแฟรี่ดากอนเอาไว้ปั๊กล่วงไปดาร์คเซียนยังรอดอยู่เรื่องสุดท้ายครับผมตายไปจนได้หมดตามไล่จิกมาสุดท้ายก็วาร์ปกลับไปดาร์คเซียนใจเกิดกลับมาทันทีฮะการเงินตอนนี้มดกับเคียวไนก็นำโด่งอยู่นะนาการเลนยังตามอยู่พอสมควรแล้วก็ตอนนี้ก็แลกกันไปคนละเลนด้วยวาร์ปมาเหมือนกันฮะแบทไรเดอร์สไลด์ไปจังหวะนี้เจอหน้าเคียวไนท์ผักกลับมาเคียวไนท์กดปล่อยสมุกะแยกล่างไปคิงบาร์มาแล้วหูแบทไรเดอร์ตายอย่างเร็วครับสับคีตัวระเบิดไปแต่โรเตอร์พยายามจะยิงสวนกดไปคิงบาร์มาเคออสไนท์คลานหนีไปการนิวิปเชื่อมเอาไว้แล้วโอ้โหอีโอล่วงไปก่อนนะเคียวไนท์เลยคลานหนีไปคนเดียวนาการ์เซเลนกดหลับเอาไว้ครับซอมบี้ก็งอกขึ้นมาหมดวินวอล์กหลบออกไปดาร์คเซียไว้เอาไว้แล้วหูปักมาสะบัดไม่โดนอันเดอร์อิงเดินรอดออกมาได้หมดตามไล่จิกกันอยู่ดาร์คเซียร์ลวกกลับมา
มดเพนนี้แล้วครับดาร์กเซียไล่เผาปาร์คกันอยู่แล้วเฮดใส่อัดใส่ไจโรคอปเตอร์แล้วอันไดอิ้งกดฮิวปืนขึ้นมาสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีอันไดอิ้งตบหน้าล่วงลงไปครับปาร์คแล้วตามไล่จิ้มมดต่อมดไม่มีย้อนเวลามีดับเบิลเดเมจตรงนี้อยู่แล้วดาร์กเซียไล่ตามเผาปาร์คใจเกิดกับมาอีกรอบอันไดอิ้งไปรีบไปเก็บดับเบิลเดเมจก่อนฮะเนี่ยมีคนมาแย่งไปตายกันรัวๆจังหวะนี้ทั้งเคออสไนท์ทั้งGuardian Whip ทั้งคิสตันคิสตันไม่ได้ไม่ต้องนับหรอกนะมันตายทุกการปะทะอยู่แล้วนะแล้วก็ทางฝั่ง Quantic Gaming ก็เสียใจโลคอปเตอร์ไปเช่นกันนะแล้วมันโหอะไรกันครับนะแล้วมันโหอะไรกันนะโหด้วยโหด้วยไปพิมพ์โหด้วยอยากมีส่วนร่วมนะทีนี้ช่องแชทโหกันใหญ่เลยพอนะเอ้ยแบทไรเดอร์กดเฟรมเบรกเข้ามาฮะพยายามบินลนย่อโอ้ยนี่อะไรศึกแมทริกฮะศึกแมทริกแน่นี่วิ่งตามมาตีด้วยวิฟมาพร้อมกับเคออสไนท์กดแบ็คกิ้งบาร์แบทไรเดอร์ไม่ได้กดอันตีอีกแล้วครับเจมล่วงด้วยอีกต่างหากดาร์กเซียกดไปแล้วครับกดฮิวไปแล้วอันไดอิงเจอกระชากกลับมาแล้วอีโอทิ้งเพื่อนอีกแล้วครับหันมาตบดูเลือดแต่ปั๊กก็มาปิดหัวไปปั๊กหลบอยู่พยายามจะเอาตัวรอดสุดท้ายก็ตายอยู่ดีเจมตกอีกครั้งครับมันเป็นเจมต้องคำสาปครับนาคาไซเลนถึงกับไม่กล้าเก็บDire's middle tower is under attackแล้วนาคาหลับมาแต่ไกลโดนล่างแหไป2ตัวฮะอีโอดูน้ำหน้าอีโอครับดูน้ำหน้าอีโอว่าจะช่วยเพื่อนยังไงเชื่อมเอาไว้ลากกลับมาอีโอเข้าไปช่วยวิฟครับโอ้โหแล้วมดจิ้มรัวมากดูมดจิ้มเคียวนะยังรอดอยู่ฮาร์ดมันถึกจริงๆแต่สุดท้ายมดก็ล่วงไปอยู่ดีครับอีโอทิ้งมดไปแล้วก็ตายกันหมดเลย3ตัวไซโลคอปเตอร์กับนาคาไซเลนมันเกิดครับดาร์กเซียเองก็ถึกใช่ย่อยนะโคตรถึกอ่ะคิสตันไม่ตายจังหวะนี้คิสตันรอดนี่คิสตันรอดเมื่อสักครู่คิสตันเดินอยู่ในบ้านเลยรอดเลย Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortifiedRadiant's top tower has fallen. มันจะเด้งอะไรกันรัวขนาดนี้ฮะแบทไรเดอร์มาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วครับแบทไรเดอร์สาย Mark of Madness ฮะกลัวแว้นไม่ไหวฮะแบ็คคิงบงแบ็คคิงบาร์ไม่ต้องฟันซีอินดี้นะฮะเงือไปทีแล้วไม่เข็ดนะฮะไม่เข็ดไอสายมาร์คออฟเมนเนี่ยจะออกให้มันเป็นเมตาให้ได้มีคนออกตามแล้วจะภูมิใจดูมันกลัววิ่งไม่ไหวจริงๆฮะบูทวาร์ปมาร์คออฟเมนฟอสตาร์ฟแล้วก็บิงจะล่าจากบ่อบ้านเขาไปบ่อบ้านเองเลยไหมล่ะชิ้นต่อไปมันคงเปลี่ยนเมจิกวานเป็นไอเนี่ยครับแสงยาฉาฮะยังเหลือแสงยาฉาอีกอ
ากาสเลนไปรอหลับไว้ก่อนเลยฮะจริงๆอันนี้ยิ่งแกกลับไปเลยก็ได้นะอยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะสุดท้ายฝั่งนี้ก็ถอยครับความเดิมซ้ำๆความเดิมช้ำๆมันก็ยังอยู่ฮะคือแทบจะกล่าว GG แล้วหรือเปล่าเนี่ยสำหรับ Fifth Sixth Tree ฮะบวกทีมไฟสู้ไม่ได้แล้วนะให้ตายเถอะเคออสไนท์มีฮาร์ดยังสู้ไม่ได้นะมดเดเมจยังไม่แรงพอฮะจริงๆคือตีเร็วมากแล้วนะแต่เดเมจมันยังไม่พออ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเสียงวาร์ปเสียงวาร์ปไปไหนกันเนี่ยกลับบ้านเฉยแก๊งนี้ก็อยู่ด้านบนฮะฝั่งนี้ก็รวมตัวขึ้นบ้านกันมาไม่สนใจอะไรดาร์กเซียกดแว้นไปดักหน้าด้านหน้าอีโอโดนแล้วฮะแบทไรเดอร์เดินไปหาพวกเลยครับมีอีโอที่ไหนมีเคออสที่นั่นแล้วอีโอร่วงไปเคออสไนท์เพ่นหนีไปได้ครับถึงข้าวอีโอโดนทิ้งบ้างแล้วครับสะใจไหมคนเก่งเจอซะเองความช้ำความเสียใจเนี่ยแหละโดนเขาทิ้งบ้างแล้วคิสซันไมเดนฮะยืนแช่บ่อฮะเพื่อนเขาบวกแกก็ยืนแช่บ่ออยู่ฮะจนเพื่อนเขาตายไปแล้วฮะด้านบนนะจะไปเกลียนตบบาแหลกเขาเหรอทางฝั่งคอนติก็รอต้อนรับกันอยู่ฮะตรงนี้2ตัวฮะวาร์ปกลับมาใจโลคอปเตอร์ฮะพยายามจะมาแจมเจอเฮกเอาไว้แล้วก็ไม่ได้พยายามจะกดอันติสู้นะใจโลคอปเตอร์ก็ยืนยิงนิ่งๆเลยเคออนไนท์พยายามจะคลานหนีไปใจโลคอปเตอร์มาเก็บบ้าแหลกแล้วฮะ Radiant's top barracks are under attackChaos Knight ก็ยังทำอะไรให้ทีมไม่ได้ฮะมดปล่อยปลวกไปพยายามจะกระชากแต่ไม่ติดฮะกด Back King Bar เอาไว้กระชากดาร์กเซียกลับมาสตันได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยหรือเปล่าหน้าการหลับเอาไว้ฮะอันไดอิงไม่มีเสาอีก4วิรวบกลับมาลงอันติตุ้มตุ้ม EO Warp กลับไปฮะถ่วงเวลาไว้ก่อนมดย้อนเวลากลับไปได้แต่เจอไล่อยู่แล้วก็ล่วงไปฮะอีโอกลับมาที่ด้านหลังเจอไล่อยู่ใจโลคอปเตอร์เจอไมเดนล็อกเอาไว้ครับไมเดนมีสาระครับจังหวะนี้พยายามจะคลานหนีไปเคลไนกับอีโอไล่ฆ่าดาร์กเซียตอบแพ้ก็ช่างมันขอฆ่าสักตัวขอฆ่าสักตัวได้ไหมไม่ได้อีโอทิ้งเพื่อนอีกแล้วครับเพื่อนตายไปแล้วเชื่อมกลับมากดสปริตยันหน้ากันไปแล้วคลานหนีเจอตะลงโมชั่นเอาไว้แล้วก็ล่วงไปสายเกิดกันมารัวๆอีโอสายเกิดกันมาอีกครั้งคิสตันไมเดนล็อกใจโลคอปเตอร์ไว้แต่ตัวเองตายซะเองคิดสั้นมากฮะจังหวะนี้แล้วเวียงแหมามดมีลิงเคนสปีร์ไล่จิมนากาแล้วขอสักศพก็ไม่ได้แบทไรเดอร์ปรับเฟรมเบรกมาย้อนเวลากลับไปได้ใจโลคอปเตอร์โดนเก็บไปแล้วเจอแบทไรเดอร์ลากกลับมาแล้วนากาสับตัวระเบิดไปอันไดอิงตามตบเคออสไนอยู่ไล่ตบไล่ตบนากาใจเกิดกันไปครั้งอีโอเดินอันไดอิงตบอีกรอบแล้วเจอสตันเคออสไนสตันล่วงไปครับลากแบทไรเดอร์แต่บิงหนีไปได้ก่อนแบทไรเดอร์หันกลับมาใจโลคอปเตอร์ตามฆ่าเคออสไนท์พากจนเมื่อยแล้วเว้ยเมื่อไรจะหยุดประทะกันสักทีแล้วใจโลคอปเตอร์ตามยิงล็อกเก็ตบาร์แลนด์แล้วกดสตันมาจิ้มๆๆๆแล้วเคออสไนท์ก็ล่วงไปปักก็ยืนแช่บ่อเลยฮะจังหวะนี้มันเหนื่อยฮะ Radiant's middle tower is under attack มันเหนื่อยฮะ Radiant's middle tower has fallenใส่โลคอปเตอร์ไปยิงสะตันใส่ไมเดนคิดสั้นล็อกเอาไว้แล้วก็ GGWP กันไปฮะอ
โอเคก็จบเกมกันไปครับสำหรับวันนี้นะวันนี้ก็จบรายการเร็วอีกแล้ว2ทุ่มกลับบ้านมีความสุข2ทุ่มกลับบ้านไปนั่งปั๊มเออร์ซ่าต่อนะแล้วก็อย่าลืมครับวันนี้5ทุ่มนะ5ทุ่มมีล็อกลีกับพิงเกิลนะมาภาครายการนี้แหละ ESL Summer ครับ2013นะไม่มีล็อบบี้ไม่มีฮะไม่มีฮะไปตั้งกันเล่นกันเองเลยนะ5ทุ่มอย่าลืมห้ามแพ้เป็นอันขาดนะล็อกลีกับพิงเกิลจะมาประจำการทางช่อง TGPL 1นะครับโอเคนะวันนี้ลิซไซก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่5ทุ่มกับพิงเกิลและล็อกลีฮะส่วนลิซไซก็จะมาประจำการวันพรุ่งนี้ช่วงหัวค่ำเช่นเคยเจอกันใหม่5ทุ่มครับสำหรับตอนนี้รีเซ็ตไปแล้วสวัสดีครับ